สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงผักกาดแกงดอกผักกาดใส่ปลาย่างค่ะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆนะคะเป็นอาหารเหนือเป็นอาหารอีสานก็ได้นะคะซึ่งคล้ายๆกันไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบนะคะเครื่องแกงเราใช้เป็นตะไคร้พริกแห้งหอมแดงค่ะเราจะตำให้ละเอียดก่อนก็รวบรัดมาที่ละเอียดแล้วค่ะเราก็จะใส่เป็นกะปิลงไปแล้วเราก็ตำต่อค่ะตอนนี้ก็ตำเครื่องแกงเสร็จแล้วค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือปลาย่างค่ะหรือว่าปลาแห้งต่อไปค่ะก็คือผักกาดใช้เป็นดอกผักกาดค่ะดอกผักกวางตุ้งแล้วนี่ก็คือผักชีลาวเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหม้อใส่น้ำลงไปค่ะปลาย่างปลาแห้งนะคะใส่ลงไปเราก็จะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ15นาทีปลาแห้งก็เริ่มเปื่อยแล้วเราก็จะเอาส่วนก้างส่วนหัวเขาออกค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างโคกค่ะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะเริ่มจากการใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วก็ใส่เป็นน้ำปลานะคะส่วนน้ำตาลเราจะไม่ใส่ค่ะใครที่ชอบก็สามารถใส่ได้น้ำเดือดจัดๆแล้วเราใส่ผักกวางตุ้งดอกลงไปแล้วเราก็จะต้มนะคะไปสักพักหนึ่งขั้นตอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องชิมรสชาติค่ะว่าต้องใส่อะไรเพิ่มไหมปลาพอไหมหรือว่าจะใส่เป็นผงชูก็ได้นะคะถ้าใครที่ชอบค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ผักชีลาวลงไปค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราจะไม่ทิ้งไว้นานค่ะก็เอาพอแค่ผักชีลาวสดลงไปเท่านั้นตอนนี้แกงของเราก็ได้แล้วค่ะเราก็จะปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับแกงดอกผักกวางตุ้งใส่ปลาแห้งค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆหอมปลาย่างปลาแห้งมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ